พี่เอนะคะเล่นเป็นหม่อมสลักจิตค่ะครับคุณผู้หญิงเจ้าระเบียบประจำบ้านค่ะค่ะพิมพ์รัตน์กมลปิ่นรสกระติค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นมีนค่ะก็จะเป็นสาวแรงประจำกลุ่มค่ะค่ะมิวสดานันทิพย์จันทร์ค่ะรับบทเป็นปันค่ะเป็นคนกวนๆค่ะปากเก่งแต่ว่าไม่สู้คนค่ะเองแต่ปากสวัสดีครับผมเจครับชื่อจตุพรดังอุไรครับผมก็รับบทเป็นวายครับคาแรคเตอร์ของวายก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงครับแล้วก็รักเพื่อนครับแต่เพื่อนไม่รักสวัสดีครับชื่อเอิร์นนวภูมินะครับผมรับบทเป็นไอซ์นะครับผมก็สำหรับตัวละครของไอซ์ก็จะมีความเป็นหัวหน้าของกลุ่มนะฮะแล้วก็ดูมีความสุขุมเยือกเย็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับสวัสดีครับแน็กณัฐวัฒน์เจริญสุขครับเล่นรับบทเป็นนบครับเป็นคนจริงโจ้จริงจังจริงจังจริงจังครับถูกแล้วถูกแล้วใครเป็นตัวแทนการที่ได้มาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องหมอกกับพี่เอด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยครับเราเล่าหน่อยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรยังไงครับจะยืมไหมให้หมอกเนี่ยให้หมอกขอคำถามอีกทีสำหรับการร่วมงานกับน้องๆครับแล้วก็แบบเรื่องราวที่เราจะได้ดูกันแล้วเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องหม่อมครับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องหม่อมนะคะคุณจะพบกับความหลอนเราไม่ได้เป็นผีที่มันหลอนแบบธรรมดาเราเป็นปีศาจเรามีศิลปะในการหลอนคุณค่ะตอนนี้ก็หลอนเสียงหลอนหลอนแบบผู้ดีร่วมงานกับน้องๆพี่ที่สนุกมากแล้วก็เอาจริงคือพี่ต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่างมากในการเข้าฉากเพราะมันจะมีฉากเดี่ยวที่ปะทะกับแต่ละคนก็ต้องแบบว่าเข้ากับคนนี้จะยังไงคนนี้จะยังไงคนนี้จะยังไงก็คือทำการบ้านทุกวันแต่ที่ยากที่สุดก็คือเข้ากับ2คนนี้เพราะว่าคนนี้ตั้งแต่เวิร์กช็อปเขาไม่เคยกลัวเราเลยแล้วจากนั้นเข้าฉากวันแรกเขามาออกมาบอกพี่อาร์มว่าหนูกลัวพี่เอมากนี่เราแบบรู้สึกแบบสำเร็จแล้วกูอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขอโทษค่ะสำเร็จแล้วดิฉันอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนนี้เขาประสบการณ์เยอะกว่าเราเงี้ยเราก็คิดว่าจะทำให้เขาเชื่อได้หรือเปล่านะว่าแบบเขาต้องกลัวเราจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วน้องๆผู้ชายครับพี่เอการร่วมงานกับเป็นไงบ้างครับดีเขาแบบว่าตั้งใจแล้วให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ตั้งแต่ตอนซ้อมการแสดงแล้วเนาะเราแบบว่าโดนเยอะมากคู่เราโดนเยอะมากน่วมเกินไปน้องๆเวลาเข้าคาแรคเตอร์กับพี่เออะไรเงี้ยเรามีกลัวหรืออะไรด้วยความที่เขาต้องเล่นเป็นหม่อมด้วยอะไรเงี้ยครับเรามีไหมวันไหมครับน้องครับก็ตั้งแต่วันที่เราเริ่มเวิร์กช็อปกันนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนที่เข้ากับพี่เอก็มีความตอนแรกจะยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าพอเหมือนกับว่าเริ่มเข้าบทกันไปนานๆอย่างเงี้ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พี่เอละใช่วันโดยเฉพาะว่าสุดท้ายที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวจริงๆนะครับผมแล้วก็ยิ่งวันที่แบบเข้าฉากจริงๆด้วยเรารู้สึกว่าเออคนตรงหน้าเราอ่ะไม่ใช่พี่เอแต่ว่าเป็นหม่อมใช่ครับมันทำให้เราเชื่ออย่างนั้นเลยใช่ครับทำให้เราเชื่ออย่างนั้นเลยใช่ครับน้องครับเป็นยังไงบ้างครับกับร้อนครับร้อนครับร้อนร้อนแทบจะทุกที่เลยครับแทบจะทุกที่ทุกโหเดี๋ยวพูดก็กลัวจะสปอยก็เราเจอพวกอะไรซิกเซนหรือพวกอะไรที่ใช่ๆมีบ้างครับมีบ้างคือจริงๆตั้งแต่ไปโลแล้วก็รู้สึกแบบทุกอย่างมันแบบน่ากลัวไปหมดทำให้แบบทุกคนแบบผมกลัวทุกคนเอาจริงผมกลัวทุกคนเลยไม่ว่าจะตั้งแต่ซ้อมเวิร์กช็อปหรือว่าเจอพี่เอเจอพิมพ์เจอทุกคนเลยครับครับจริงๆเราเป็นคนกลัวพวกเรื่องอะไรมีรักพวกจริงๆไม่กลัวไม่ค่อยกลัวแต่ว่าพอถึงมาเล่นจริงๆทุกคนแบบทำให้เรากลัวได้ทุกที่ด้วยสถานที่ด้วยอะไรด้วยครับครับแต่เรื่องนี้ความหลอนมันคือที่สุดเราตะกี้ทางเราพี่พุ่งกับพี่นะครับใช่จากที่ดูเทเลอร์ก็หลอนกว่าที่เราคิดที่บ้านที่เราไปถ่ายด้วยครับแล้วก็แบบทางทีมตัดต่อเขาแบบตัดมาได้หลอนกว่าเดิมอีกกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยความหลอนแรกผมแบบในเรื่องยังไม่ได้กลัวรู้สึกรำคาญหม่อมมากกว่าเพราะเป็นคนที่เจ้าระเบียบจนน่ารำคาญเพราะเด็กหัวเด็กรุ่นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับ
ก็แต่หลังๆนี้หลอนหลอนแน่ครับเรื่องนี้มันน่ากลัวพีคอยู่ที่อะไรครับพีคอยู่ที่อะไรที่ว่ามันจะพีคว่าคนจะต้องแบบมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรมากกว่าการแบบหลอกหลอนอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบผีมาหลอกเด็กอะไรเงี้ยครับมันมีการแบบว่ามีพลังพลงพลังอะไรอย่างงี้กันด้วยฮะสู้กันนะครับเฮ้ยอะไรพูดไปแล้วอย่างในทีเซอร์ก็เหมือนมันจะมีแบบพวก CG พวกเล่นกับแบบสิ่งนี้นะอันนี้เรามีเจอไหมเรามีเคยแบบว่ามันแวบหรืออะไรเราไม่เจอครับแต่ไม่เจอดีแล้วแต่ผมก็กลัวอยู่แล้วนะพอแทงทางเข้ามันเป็นวัดใช่ป่ะพี่เออทางเข้าผมก็กลัวละคือหลอนตั้งแต่นั้นแล้วใช่แล้วมาเจอบ้านอีกคนกลัวผีแล้วด้วยครับน้องผู้หญิงครับร่วมงานกับพี่เอกับเพื่อนๆครับแล้วแสดงด้วยกันเป็นไงบ้างครับคือตอนแรกอ่ะหนูกดดันมากค่ะที่รู้ว่ามีพี่พิมพ์กับพี่เอเพราะหนูเคยเห็นผลงานพี่พิมพ์ตั้งแต่แบบเมื่อหลายปีที่แล้วจะบอกพี่แก่ไม่แก่ค่ะยังสดใสยังสาวซาบซ่าอยู่ค่ะนั่นเลยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบคนนี้เล่นเก่งจังแล้วแบบเราจะสู้ไหวไหมหนูก็เออท้าทายดีลองดูก็แบบพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะตั้งใจมากๆทุกคนแบบส่งกันดีมากส่งบทดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากสามารถดูเป็นไอดอลได้เลยค่ะถ้าให้ความหลอนของเรื่องนี้ให้เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์หรือเรามีเคยเจออะไรไหมสำหรับหนูยังไม่เคยเจอค่ะไม่อยากเจอด้วยแต่ว่าให้ความหลอนเรื่องนี้เต็ม10ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรมากกว่าผีมากกว่ารูแฟนตาซีบลาบลาบลาต้องไปดูเองค่ะค่ะน้องครับความหลอนของเราถ้ามีอะไรแบบว่าเอ้ยต้องมาดูต้องมาติดตามกับเรื่องหมอครับหนูว่ามันนอกจากความกลัวอะไรเกี่ยวกับผีต่างๆแล้วอ่ะมันได้เกี่ยวกับให้แง่คิดของเรื่องมิตรภาพความสัมพันธ์ในเรื่องแล้วก็แบบสัญชาตญาณดิบการเอาตัวรอดของแต่ละคนแบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของจิตใจของมนุษย์แต่ละคนว่าแบบการที่จะเอาชีวิตรอดเป็นยังไงคำว่าเพื่อนมันมีจริงไหมในสถานการณ์ที่บีบบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้วยความที่หนังไทยตอนนี้มันมาหลายเรื่องเราก็น่าจะติดตามเนาะเรามองไงบ้างคะก็หนูว่าอย่างเรื่องหม่อมก็หนูว่ามันก็สู้ทุกคนได้นะเพราะว่ามันก็แหวกแนวมันแบบว่าไม่ใช่แค่ผีมันเกี่ยวกับอย่างที่บอกจะมีทั้งวัยรุ่นทั้งอะไรเงี้ยเกี่ยวกับโรคกลัวรู้เข้ามาอะไรเงี้ยมันซึ่งมันน่าสนใจมากค่ะอย่างพอเรื่องวัยรุ่นมันมีเรื่องของความจิ้นความฟินอะไรอย่างงี้ไหมโอ้ยมีใช่ไหมมีส่งชื่อช่องเลยค่ะมีแน่นอนช่องไหนนะช่องวายอยู่อะไรนะที่ความคิดที่เราจะได้เห็นเหมือนกับมันจะสื่อออกมาในเรื่องของแน่นอนเนาะความมีแน่นอนก็มีทั้งหญิงชายชายชายรักสามเศร้าก็มีใช่ใช่ยังไงคะอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรยังไงชายชายหญิงหญิงรักสามเศร้าอะไรของเรามันจะเป็นประมาณไหนเป็นคนรักเพื่อนครับเพื่อนรักไม่รักก็อีกเรื่องเพื่อนกูรักมึงหว่าอะไรอย่างงี้ก็จะมีเสิร์ฟไปได้เห็นเขินเลยหม่อมด้วยหม่อมด้วยมีหม่อมมีหม่อมหม่อมมีด้วยไหมครับในเรื่องของมีไหมพาร์ทความรักของหม่อมจะไม่ใช่แบบไม่ใช่ป๊อปปี้เลยใช่ใช่หม่อมไอ้นี่เทความรักไปนานแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างคือแกะค้นแคะความเลวของอีพวกนี้มันออกมาเอามาเรามีความสุขกับการเห็นสิ่งชั่วร้ายในตัวเด็กเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหม่อมหนึ่งเป็นคนที่จะแคะความเป็นตัวจริงๆของแต่ละคนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูก็ระวังนะตัวเองจะโดนแคะนะฮะเพราะว่าในทีเซอร์ยังแค่เป็นน้ำจิ้มแต่ว่าความหลอนของมันจะมีมากกว่านี้ใช่ค่ะที่อยากให้ดูแบบเยอะๆเลยคือแบบอยากให้ดูจริงๆก็คือแบบ CG เอฟเฟคคือแบบดีจริงเพราะ CG สวยสวยมากจริงๆเราแบบว่าอึ้งใช่ค่ะนี่ไม่ได้ชมหนังตัวเองนะคือมันสวยจริงๆเราก็เลยดีใจว่าเออหนังเราออกมาได้แบบว่าสวยขนาดนี้เพราะว่าเราก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราลงไปเพราะว่าน้องๆก็คือเปิดใจอ่ะทุกคนคือเปิดใจรับคาแรคเตอร์ใหม่ๆกันเต็มที่แล้วตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็ไม่เคยจะต้องแบบว่ารับบทที่แบบว่าแตกต่างจากตัวเองขนาดนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเนาะเป็นปีศาจนะน้องๆในกองเวลาลงมาน้องๆคนไหนมีแบบว่าเออมีแบบว่า
มุมเล่นๆหรือแบบว่าแบบไอ้นี่กับเราอะไรอย่างเงี้ยยังไงสู้มาชนกล้าอะไรอย่างเงี้ยกับเรามีไหมครับคนไหนในเรื่องใช่ไหมก็เนี่ยที่จริงก็ทุกตัวทุกตัวคือเกลียดเราแล้วก็มาถึงก็อีหม่อมอีอะไรกันทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสนุกกับการให้แบบฟาดทุกคนกลับแล้วมันก็เสร็จชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้านอกจอพี่เอกก็รักกันนี่น่ารักเราก็ยังมีไปเล่นกงเล่นเกมกินข้าวกันเนาะอ๋ออะไรนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนตอนนี้มันเป็นหนังไทยที่หลายคนบอกว่าหลายเรื่องแล้วที่ไปแบบต่างประเทศเชิญชายอะไรเงี้ยพี่เรามองตรงนี้มันทำกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของหนังไทยนี่แหละอุ้ยซอฟต์พาวเวอร์ของเราไอ้นี่เนี่ยเนาะของเราจะย้อนอดีตไปไกลนิดนึงคงไม่มีทำกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราน่าจะเป็นปลิงแล้วตอนนี้ก็มีเมนูเลยแต่มันนึงเข้าแช่เข้าแช่แล้วแบบว่าอธิบายละเอียดยิบเลยอ่ะเราจะได้เห็นกันตรงนี้ค่ะถ้าเขาไม่ตัดออกแต่ว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กับหนังไทยในปัจจุบันที่เรามองเห็นว่ามันโดดเด่นหลายเรื่องแล้วมันมีต่างชาติซื้อไปฉายไปอะไรเนี้ยเรื่องของเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกนำไปก็ได้ใช่ค่ะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ถึงแม้เราจะไม่ค่อยมีอะไรเราอาจจะไม่ได้แต่งตัวเป็นไทยอะไรมากนักแต่ว่าขนบชีวิตยายหม่อมในบ้านนี้ยังมีความเป็นแบบการเจ้าระเบียบอะไรอยู่บ้างบนพื้นไม้ที่แบบห้ามเดินส่งเสียงดังหรืออะไรเงี้ยค่ะขนบแบบนั้นมากกว่าก็แสดงว่าจะได้เห็นอะไรที่แบบหลากหลายแล้วก็เยอะกับที่จริงเรากับเขาก็ค่อนข้างแตกต่างกันเลยอ่ะคือหม่อมก็จะแบบโบราณนี่ก็จะแบบว่าสมัยใหม่ซะเด็กรุ่นใหม่ซะอะไรอย่างเงี้ยให้ฝากเนาะจะได้เข้าชมกันอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ฝากค่ะ18มกราคมนี้นะคะก็เปิดใจไม่ต้องกลัวรูเพราะว่ารูของตัวเองนั้นน่ากลัวกว่าเยอะอย่าได้กลัวรูของเราทุกคนแต่ละคนมีรูของตัวเองที่จะต้องไปแบบว่าค้นหาค่ะว่ามันมีอะไรลึกลับซ่อนอยู่ในตัวเรานั้นค่ะได้ครับเอาเป็นตัวแทนสั่งครับครับผมก็พระเอกของเรื่องอะไรเนี่ยพระเอกครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับผม Daily Update ครับเรื่องหม่อมก็18มกราคมนะครับก็ฝากดูได้ครับความร้อนได้กี่ให้กี่คะแนนให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เต็มร้อยเลยครับร้อนจริงครับผม